ปล่อยเบื้องเรื่องเล่าหนึ่งที่ว่าน่าสนใจดีกับเรื่องเล่าตอนนี้ก็ท่าติดตามบ้างว่าหลังจากที่ว่ามีการปรับปรุงสำเร็จแล้วสนามกีฬาเจ้าอนุวงศ์หรือว่าสนามสตาร์ทนะจะเป็นรูปแบบใดนะซึ่งว่าล่าสุดนะทางรัฐบาลญี่ปุ่นก็ให้การช่วยเหลือล่ามูลค่า 4,171 ตื้อเยนนะเพื่อว่าปรับปรุงอาคารและก็สิ่งอำนวยความสะดวกภายในสนามกีฬาเจ้าอนุวงศ์ที่ตั้งอยู่ในนครหลวงจันทน์ก็คือตั้งอยู่ในเทศบาลกันเลยเนาะใจกลางของนครหลวงจันทน์เป็นสนามที่ว่ามีผู้ชมเข้าชมกันหลายที่สุดเนื่องจากว่าอยู่ในเทศบาลนะเพื่อแน่ใจความสร้างความสะดวกสบายให้กับนักกีฬาและกับประชาชนได้เข้าชมได้ใส่อย่างกว้างขวางพร้อมทั้งเป็นการประกอบส่วนเข้าในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในสังคมของผู้พิการและก็ส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬาและก็วัฒนธรรมในสปป.ลาวเฮานะซึ่งก็มีพิธีลงนามและก็มอบรับสัญญาการช่วยเหลือล่าทางด้านวัฒนธรรมจากรัฐบาลญี่ปุ่นในโครงการปรับปรุงอาคารสนามกีฬาเจ้าอนุวงศ์ในครั้งนี้ก็ได้จัดขึ้นในวันที่10พฤศจิกายน2023อยู่ที่นครหลวงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นระหว่างท่านนางคามิกาวะโยโกะรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแห่งประเทศญี่ปุ่นและกระทานเสริมไซกุมมาสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแห่งสปป.ลาวนะสำหรับโครงการนี้จะช่วยสุขยู่ให้กับนักกีฬาและกับประชาชนเข้ามาชมไซอย่างกว้างขวางโดยผ่านการสร้างความเข้มแข็งทางด้านการนำไซเซนการกำจัดสิ่งกีดขวางสำหรับผู้พิการและกับปรับปรุงความปลอดภัยของสิ่งอำนวยความสะดวกซึ่งจะช่วยประกอบส่วนในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในสังคมของผู้พิการและก็ส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬาและวัฒนธรรมในสปป.ลาวเฮานอกจากนั้นโครงการนี้ก็ยังประกอบส่วนเข้าในการแก้ไขความแตกโตนโดยผ่านการพัฒนาเขตตัวเมืองและชนบทอย่างดุลเดียงโดยคำนึงถึงการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมเพื่อแน่ใจเป้าหมายการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของตัวเมืองตามนโยบายการช่วยเหลือประเทศลาวของญี่ปุ่นก็คือสนามกีฬาเจ้าอนุวงศ์ก็มีบทบาทสำคัญหลังจากที่เปิดน้ำใสตั้งแต่ปี1950มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาวงการกีฬาในสปป.ลาวเนื่องจากว่าสนามกีฬาแห่งนี้ตั้งอยู่ในจุดที่สะดวกสบายในใจกลางนครหลวงจันทน์สนามกีฬาแห่งนี้จึงถูกสมไส้เป็นสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมต่างๆเป็นประจำประจำแต่ในปัจจุบันสิ่งที่อำนวยความสะดวกดังกล่าวได้ทรุดโทรมลงตามการนำใส่ซึ่งนี่เป็นข้อมูลจากข่าวสารประเทศลาวก็ต้องขอขอบใจกันละกันตามข้อมูลในวิกิเดียสนามกีฬาเจ้าอนุวงศ์มันเคยสามารถบรรจุได้ถึง 20,000 คนซึ่งเป็นการเริ่มนำใส่เขาในการแข่งขันกีฬาลาวลีกมาหลายปีตั้งแต่ปี2008เป็นต้นมานำใส่แข่งขันนับตั้งแต่สายกอสายคอจนถึงลาวลีกลาวลีก1ลาวลีก2ก็เคยจัดมาแล้วหลายปีที่ผ่านมาถ้าติดตามมาหลังจากที่ว่าได้มีการปรับปรุงสนามเจ้าอนุวงศ์จะมีรูปแบบ